อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงท็อป10นะครับ10อันดับไอดอลเคป๊อปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทวิตเตอร์ของทางประเทศญี่ปุ่นในปี2022นี้ซึ่งสำหรับคะแนนนี้นะครับการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยก็นับมาถึงกลางปีของปี2022นั่นเองในเว็บ theq.net นะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนๆออกมาพูดถึงเกี่ยวกับอันดับนะครับของไอดอลเคป๊อปที่ถูกกล่าวถึงหรือว่าถูกพูดถึงมากที่สุดใน Japan Twitter ของปี2022ในครึ่งปีแรกนั่นเองซึ่งความจริงแล้วนะครับอันดับเหล่านี้เนี่ยมีการจัดขึ้นมามากถึง30อันดับเลยทีเดียวแต่ว่าในคลิปนี้เรายกมา10อันดับนะครับนั่นก็คืออันดับที่1ถึงอันดับที่10นั่นเองดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในอันดับที่1ถึงอันดับที่10นี้มีศิลปินไอดอลเคป๊อปคนไหนนั้นที่ติดอันดับที่1ถึง10กันบ้างเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่10ได้แก่ฮยอนจินจาก Stray Kids นั่นเองนะครับถือได้ว่าฮยอนจินนั้นก็เป็นสมาชิกคนแรกนะครับเป็นตัวแทนคนแรกเลยจาก Stray Kids ที่ติดอันดับนี้ซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยประเทศญี่ปุ่นอันดับต่อมานะครับอันดับที่9ได้แก่จินจาก BTS นั่นเองนะครับในตอนนี้ BTS ส่งสมาชิกคนแรกมาแล้วนะครับนี่ก็คือจินอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8ได้แก่นิกกี้นะครับจาก ENHYPEN นั่นเองหรือว่าน้องนิกกี้นะครับจากเอ็นไก่นั่นเองนิกกี้ก็เป็นสมาชิกคนแรกจากเอ็นไฮเพนนะครับที่ส่งตัวแทนมาติดอันดับที่8อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้อันดับต่อไปนะครับอันดับที่7ได้แก่จางวอนยองจากวงไอซ์นั่นเองนะครับศิลปินไอดอลหญิงคนแรกนะครับที่ติดมาในอันดับที่10นี้นั่นก็คือวอนยองนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นไอดอลหญิงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ถูกค้นหาในทวิตเตอร์ของเจแปนเนี่ยมากมายเลยทีเดียวอันดับต่อไปนะครับอันดับที่6ได้แก่ยอนจุนจาก TXT นะครับหรือว่ายอนจุนจาก Tomorrowby together นั่นเองสำหรับ TXT นั่นเองก็เพิ่งมีการคัมแบ็คไปนะครับแล้วก็มีการปล่อยเพลงฝั่งญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็ถูกค้นหาใน Twitter กันเนี่ยมากมายเลยทีเดียวและยอนจุนนั้นก็คว้าอันดับที่6มาได้นะครับอันดับต่อไปอันดับที่5ได้แก่ชาอึนอูจาก Astro นะครับในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าอึนอูนั้นก็ยังจะมีข่าวออกมานะครับว่าอาจจะถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะพูดถึงวงการ K-pop ในฮอลลีวูดด้วยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่4นะครับได้แก่คิมการัมจากเลอเซอร์ฟิล์มนะครับการัมนั้นในตอนนี้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นมีคนค้นหาในทวิตเตอร์กันอย่างมากมายเลยจึงส่งผลให้นะครับคว้าอันดับที่4มาได้ในตอนนี้และก็เป็นสมาชิกคนแรกเลยของเลอเซอร์ฟิล์มแถมยังเป็นผู้หญิงคนที่2นะครับที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้อันดับที่3นะครับได้แก่จีมินจาก BTS ในตอนนี้เองเนี่ย BTS ก็มีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในอันดับนี้ถึง2คนแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าในอันดับต่อไปนั้นเนี่ยจะมีสมาชิกจาก BTS มาเพิ่มอีกหรือเปล่าและอันดับที่2นะครับนั่นก็คือจองกุ๊กจาก BTS นั่นเองส่วนอันดับที่1นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือวีจาก BTS นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ BTS นั้นเนี่ยมีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยถึง4คนเลยนั่นก็คือจินนะครับจาก BTS ได้ไปอันดับที่9จีมินอันดับที่3นะครับแล้วก็จองกุ๊กนะครับอันดับที่2ส่วนอันดับที่1นั้นก็คือวีนั่นเองซึ่งวีเนี่ยในตอนนี้นั้นเขาฮอตมากๆเลยนะครับทั้งกระแสจากการเข้าร่วมงานเซลีนเนี่ยที่ปังมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงใน Twitter กันอย่างหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียวและในตอนนี้เองทาง Twitter ของ Japan นะครับ V นั้นก็เป็นอันดับที่1จากการถูกค้นหามากที่สุดจากฝั่งญี่ปุ่นของครึ่งปีแรกในปี2022นั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็คืออันดับของศิลปินไอดอล K-pop ที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Twitter Japan นะครับของปี2022แต่ละคนในอันดับที่1ถึง10นั้นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของใครกันบ้างก็อย่าลืมมาแสดงความยินดีรวมไปถึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10คนทั้ง10อันดับนี้กันด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับท็อป10นี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไปกำลังใจให้ศิลปินแต่ละคนกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับอมกเคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง